ดอกกุหลาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรักมักจะมอบให้ในโอกาสพิเศษอย่างเช่นวันวาเลนไทน์วันแต่งงานหรือแม้กระทั่งวันรับปริญญาแต่คุณเคยรู้ไหมว่าดอกกุหลาบเหล่านี้มันมาจากไหนเนี่ยคือทุนและงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาที่ทำงานในไร่กุหลาบของประเทศไทยทุนและเ,เพื่อนเพนั่นแหละคือคนที่ปลูกกุหลาบให้พวกเรา พวกเขาเนี่ยทำงานาวันละหลายชั่วโมงอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากบางครั้งก็ไม่ได้พักหรือบางครั้งก็ไม่ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังทํางานต่อเพราะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวของเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ไทยแล้วก็ที่บ้านของเขาเองดังนั้นเนี่ยในวันวนนาเลนไทน์เนี่ยเรามาแสดงความขอบคุณต่อคนงานเหล่านี้กันที่ทาดอกกลาบสวยๆให้เราโดยการสนับสนุนข้อเรียกร้องสามประเด็นเริ่มที่ ข้อที่หนึ่งแรงงานข้ามชาติต้องเข้าถึงสิทธิแรงงานอย่างเป็นธรรมภาครัฐและนายจ้างเนี่ยต้องให้สิทธิสวัสดิการแก่แรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยพรบรคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำหรือเวลาทำงานที่เหมาะสมข้อที่สองต้องคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาตินายจ้างดอกไม้ทุกเจ้าเนี่ยต้องจัดสถานที่ที่ปลอดภัยให้กับแรงงาน ทั้งที่พักน้ำดื่มคืองป้องการสารเคมีอุปกรณ์การทำงานที่ปลอดภยัยที่พักของแรงงานเนี่ยต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้ไล่เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อลดการปะปนกับสารเคมีอันตรายข้อที่3สนับสนุนธุรกิจที่ให้ความเป็นธรรมกับแรงงานข้ามชาติ เราเนี่ยอยากจะขอให้ผู้บริโภคทุกท่านนะครับหันมาซื้อดอกไม้จากธุรกิจที่มั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับแรงงานข้ามชาติทั้งในเรื่องของด้านแรงงานและความปลอดภยัยในที่ทำงานเหมือนกันทางเรากับเพื่อนแรงงานข้ามชาติของเราเนี่ยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความสำคัญของแคมเปญน,นี้ไม่มากก็น้อยตอนนี้อาจจะเป็นเสียงเล็กๆที่คนยังไม่ค่อยได้ยินแต่หากร่วมมือกันหลายเสียงเสียงของแรงข้ามชาติเหล่านี้ก็จะดังขึ้น จนถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน